ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งกรรมการสอบและพักราชการพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยหลังมีภาพยังคงติดตามดูแลนางสาวยิ่งลักษณ์คุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์พันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยผู้กำกับการฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเนื่องจากยังปรากฏภาพขณะติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีคดีในต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วโดยขณะนี้ก็ได้สั่งให้พักราชการไปก่อนอลราชื่นลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพออกมาเรียกร้องอีกครั้งที่ระบุว่าพบอาคารชุด9หลังในโครงการบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5จังหวัดเชียงใหม่ที่รัฐบาลห้ามคนเข้าพักอาศัยมีข้าราชการระดับผู้พิพากษาเข้าไปพักอาศัยกว่า30ครอบครัวว่ายังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมแต่พบว่าบ้านพักทั้ง45หลังยังไม่มีผู้เข้าไปอยู่อาศัยเพราะไม่ได้ให้พักอาศัยส่วนของอาคารชุดมีการอยู่อาศัยมาก่อนซึ่งได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อมีการก่อสร้างหลังใหม่ต้องมีการย้ายออกไปและปรับพื้นที่คืนสู่สภาพเดิมแต่ก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่มาก่อนหน้านี้ด้วยขณะที่ส่วนตัวขอยืนยันว่ายังเป็นไปตามกติกาทุกประการพลเอกประวิตรยืนยันยกเลิกพลทหารรับใช้แล้วชี้การไปอยู่กับผู้บังคับบัญชาขึ้นอยู่กับความสมัครใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการขออภัยค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกเลิกพลทหารรับใช้ว่าเรื่องนี้ยกเลิกอยู่แล้วแต่พลทหารที่ไปจะต้องสมัครใจถ้าไปอยู่กับผู้บังคับบัญชาถ้าไม่สมัครใจไปไม่ได้ทางนี้ตนเองยังไม่ทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอตัวพลทหารไปรับใช้แต่ขณะนี้ระเบียบค่อนข้างที่จะชัดเจนซึ่งเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบอยู่และไม่จำเป็นต้องไปเช็คไปยังหน่วยงานต่างๆรอให้มีเรื่องเกิดก่อนแต่เชื่อว่าไม่น่ามีอะไรด้านพันเอกหญิงศิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าประกาศของกองทัพบกปี2544เกี่ยวกับการบริหารจัดการทหารที่สมัครใจมาเป็นทหารตั้งแต่อายุ18ถึง20ปีเป็นการเฉพาะแต่ปัจจุบันการเรียกทหารกองเกินจะต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปแต่มีประกาศเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีที่ประกาศไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งหมดช่วงไปแล้วทั้งนี้ย้ำว่าเป็นการประกาศที่นำประชาชนที่สมัครใจเข้ามาโดยจะบรรจุงานให้เหมาะสมกับวัยและวัยวุฒิเพราะบางตำแหน่งไม่สามารถบรรจุได้แต่ทหารกองเกิน20ปีขึ้นไปเมื่อสมัครเข้ามาแล้วจะถูกบรรจุในตำแหน่งอัตราที่กองทัพระบุไว้หอการค้าเผยดัชนีภาคบริการปรับเพิ่มอยู่ที่ 51.1 แรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าชายแดนขยายตัวได้ต่อเนื่องคุณภัทรสอนเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายกฤตสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการเดือนมิถุนายน2561อยู่ที่ 51.1 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 50.2 เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งปริมาณการส่งออกสินค้าทั้งข้ามแดนและชายแดนของไทยขยายตัวต่อเนื่องรวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่องทางการให้บริการที่เปิดกว้างการลดและยกเลิกค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินต่างๆขณะที่ปัญหาโดยรวมที่ผู้ประกอบการภาคบริการเผชิญในปัจจุบันคือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการยังต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจข้ามชาติและธุรกิจขนาดใหญ่รวมทั้งธุรกิจที่ผิดกฎหมายอีกทั้งบุคลากรด้านบริการยังมีทักษะในการให้บริการยังไม่ดีพอนอกจากนี้ยังขาดความสะดวกและรวดเร็วในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินค่อนข้างยากและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การดำเนินธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้ต้นทุนการดำเนินการสูงขึ้นนภัสสรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสภาหอการค้าไทยค่ะ
จบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN